ชิญชวนมาฟังธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้ทำบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังส่วนทุกท่านไม่ครันเพลินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งวัดตั้งอยู่ที่ถนนสามเสน9แฝงวัดชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายในวันจันทร์ที่2กันยายนพระพุทธศักราช2567แรม14ค่ำเดือน9วันนี้เป็นวันพระตั้งใจฟังธรรมะดีๆนะท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้ธรรมะสบายใจทำจิตใจให้สบายสบายอยู่กับธรรมะชีวิตจะมีความสุขรายการนี้เผยแผ่ออกไปทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอภัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันที่วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100 เมกะเฮิรตซ์
และที่วัดหนองก่ายจังหวัดเชียงใหม่ FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกไปพร้อมกับ Facebook Live ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IMETEE อ่านว่ากิตติเมธีก็ฟังกันได้เป็นประจำวันนี้เบื้องต้นต้องขออนุโมทนากับเจบูมาหรือจีรวรรณบุญมาพิษณุโลกนั่นร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทขออนุโมทนาสาธุนะเรื่องน้ำท่วมน้ำอะไรคงไม่ถูกนะคุณครูปลอดภัยดีแล้วสาธุสาธุนะหรือถูกบ้างก็เล็กๆน้อยๆเห็นยังออกได้ทุกวันอยู่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โลกนะโลกมันเป็นอย่างโลกมันแปลว่าเสื่อมสลายนี่มันสลายไปเรื่อยๆโลกเชียงรายก็สลายไปเยอะโลกน่านก็สลายไปเยอะโลกไปเยาก็สลายไปเยอะโลกมาถึงโลกอะไรนะแพร่ก็พอสมควรก็มาถึงพิษณุโลกต่อไปก็คงจะมาสุโขทัยตอนนี้ถึงแล้วมั้งสุโขทัยเนี่ยสุโขทัยแล้วก็ลงมาเรื่อยๆแหละนะมาสายนี้ส่วนสายแม่ปิงนั้นไม่เป็นไรส่วนสายแม่ปิงไม่เป็นไรแม่ปิงต้องผ่านกำแพงเพชรมาทางโน้นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของชีวิตนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมีเวลาขึ้นศาลาทำวัดเช้าแต่ไม่ได้ฟังเทศเนื่องจากว่ามีศาสนกิจรายการสื่ออาสาประชาชนอยู่ 9:30 นเราออกมาออก8โมงถึง10เอาถึง9โมงอะนะแต่วันนี้ต้องบันทึกเทปพอตกภาคบ่ายก็ไปเยี่ยมอาจารย์วสินอินทศระศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์อาจารย์วสินนั้นเขียนหนังสือไว้เป็นร้อยเล่มแต่เป็นหนังสือธรรมะอาตมาภาพเองก็ได้อ่านไม่กี่เล่มหรอกแต่ที่สำคัญก็คืออาจารย์รับเป็นแอดไวเซอร์เป็นที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทจบมาเรียบร้อยวันที่17นี้อาจารย์วสินจะมีอายุครบ90ปีบริบูรณ์ถ้าไม่ไปก็ไม่รู้นะก็ได้สิ่งละอันปันละน้อยไปฝากแสดงความยินดีมุทิตาจิตที่อาจารย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วตอนไปก็ฝนตกปล่อยๆขากลับก็ฝนตกหนักหน่อยแต่ก็กลับถึงวัดเรียบร้อยแหละพอตกบ่ายสี่โมงก็ได้ขึ้นศาลาอีกรอบหนึ่งขึ้นศาลาฟังเทศก่อนวันนี้ท่านพระมหามงคลโกวิโดเทศว่าด้วยเรื่องสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยตินะท่านก็เทศเรื่องศีลเรื่องคนกับศีลอาตมาภาพเองก็พูดอยู่บ่อยๆเลยเรื่องศีลว่าโยมรับศีลแล้วก็ช่ว
่วยรับพาไปบ้านด้วยให้ติดตัวไปติดใจไปเมื่อเรารักษาศีลทุกวันทุกเวลาทุกนาทีศีลก็จะรักษาเราทุกวันทุกเวลาทุกนาทีคือคนรักษาศีลและจะไม่ประมาทไม่อันตรายเพราะศีลได้รักษาศีลช่วยรักษาเราเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราเรารักษาธรรมธรรมก็รักษาเราธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาตินะธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นวันนี้วันพระก็เอาธรรมะรับธรรมะจากพระไปก็หลายรายการแหละเนาะพระท่านโยมฟังรายการไหนก็ได้ก่อนรายการนี้เข้ามาก็ท่านมหาบุญเรืองท่านก็ว่ามาอยู่รายการธรรมทานก็มีญาติโยมเรียกว่าแฟนคลับเยอะนะก็อนุโมทนาสาธุนะธรรมทานโยมก็ร่วมบุญร่วมกุศลท่านมีกิจกรรมเรื่อยก็โยมก็ร่วมกันไปต้องขออนุโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านด้วยนะวิทยุเรามีหลายคลื่นที่จัดกันที่หลักๆก็พลหนึ่งนี่แล้วก็พลหมอสองพลหมอสองก็หลายรายการตลอดทั้งวันพลหมอสอง963มีทั้งวันยกเป็นเวลาข่าวตกเย็นวันนี้ตกเย็นเพื่อนฟังเทศเสร็จแล้วก็นำทำวัดเย็นทำวัดเย็นเสร็จก็ลงมาสักพักหนึ่งเข้าไปวัดมกุฏกษัตริยารามไปทำอะไรก็ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่หลวงพ่อพระราชยานมงคลสนิทอดีตแล้วตอนนี้เป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแต่ตั้งศพที่วัดมกุฏกษัตริยารามนะก็สวดกัน6โมงเกือบไม่ทันจริงตั้งใจว่าจะไปนั่งร่วมสนทนาอะไรบ้างกับพระก็มีพระหลายรูปอยู่แต่ไปพอไปถึงจอดรถปั๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ถวายจตุปัจจัยพิจารณาภาพบังสุคุณแล้วอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนแล้วก็เลยรีบเดินเข้าไปนั่งนั่งเสร็จพระก็ยถาสัพพีก็ได้ไปรับพรนะกรวดน้ำรับพรรับพรเสร็จก็สนทนากันหน่อยหนึ่งกับพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณพระเมธาวินัยรถก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเหมือนกันก็เป็นคลาสเมทอันนั้นคลาสเมทท่านเก่งเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สองสามใบด็อกเตอร์ทั้งเมืองนอกทั้งเมืองในก็เก่งหลายเรื่องนะแต่ก็เป็นพระเมธาวินัยรถอยู่นะอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วก็แจ้งให้ทราบนะพรุ่งนี้อาตมาภาพเองก็ต้องตื่นแต่เช้าคิดว่าตีสี่
หรือ4:30ก็จะออกเดินทางจากวัดไปดอนเมืองอีกโยมไปขึ้นเครื่องบินรอบนี้ไปไทยไลออนแอร์เครื่อง7 โมงเช้านู่นไทยไลออนเขาบอกว่าไปถึง8:10บ่งั้น8:10ถามว่าไปทำไมไปบ่อยเพราะเขานิมนต์บ่อยนะตรงนี้ที่วัดมหาธาตุบรมมหาวิหารมีวิทยาเขตเขาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็จัดก็เป็นมหาวิทยาลัยจัดแต่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าฟังด้วยศาลากว้างขวางอยู่200-300คนนี่นั่งได้สบายเขานิมนต์ไปบรรยายในเรื่องว่าพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านศาสนาก็คงไปว่าได้เท่าที่มีนะแต่ไม่รู้ก็ไม่รู้เขาคิดอย่างไรก็คัดเลือกไปแล้วก็รับจริงเข้าใจว่าท่านผู้อื่นก็คงจะเก่งเยอะแถวนั้นแต่พระนี่หายากพระนี่หายากก็ต้องการให้พระพูดคฤหัสถ์น่ะเยอะมีท่านศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หลายคนนายกพุทธสมาคมก็อยู่ที่นั่นแหละโยมสุกัญญานะพรุ่งนี้ก็คงมาฟังด้วยคิดว่างั้นนะมหาวิทยาลัยก็หลายมหาวิทยาลัยก็มีคนเก่งๆอยู่รองศาสตราจารย์ดร.กันตพลหนูทองแก้วนี่ก็มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญเยอะท่านเจ้าคณะจังหวัดก็ท่านโชคุณเมธีวชิราภิรัตน์นี่ก็เป็นนักเทศตัวยงเรียกว่าแทบไม่ได้หยุดวัดมีงานแล้วก็นิมนต์เทศมีงานแล้วก็นิมนต์เทศท่านเจ้าคณะภาคท่านเจ้าคุณเทศสิริวชิระเวทีไมตรีนั่นก็นักเทศเหมือนกันนะเทศเก่งหลายคนหลายท่านก็เราก็ไปในภาคหนึ่งภาคบรรยายไม่ใช่ภาคเทศนะก็ไปก็ไปพรุ่งนี้ก็ภาคบ่ายก็กลับนะจองตั๋วกลับ15:30มาถึงก็13:00ประมาณนั้นถึงสนามบินถึงวัดก็อาจจะ16:00เพราะว่าวันธรรมดารถอาจจะติดไม่รู้จะหลบไปทางไหนดีถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เท่าไหร่ถ้าฝนตกก็คงจะออกแงกอยู่บนถนนแหละนะเวลานั้นเป็นเวลาฝนตกด้วยวันนี้ที่ไปบ้านอาจารย์วสินก็ช่วงเวลานั้นฝนตกเลยขากลับมาแต่ดีตกไม่หนักเท่าไหร่น้ำไม่ท่วมถนนก็วิ่งมาได้เอาละท่านสาธุชนทั้งหลาย เรื่องธรรมะวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องสักขิสูตรสักขิสูตรนี้ว่าด้วยผู้ควรและไม่ควรเป็นพยานในคุณวิเศษเรื่องเป็นพยานนี่ถ้า
ถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่ควรเป็นพยานนะคนที่เป็นพยานเขาควรจะมีควรมีความรู้และรู้จริงเห็นจริงถึงจะเป็นพยานคนอื่นได้ในคดีทั่วไปก็เหมือนกันนะอาตมาภาพเองเคยได้ยินพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังมันมีโยมคนหนึ่งแกเก่งมากเรื่องเป็นพยานแต่นี่เรื่องแกโกหกเก่งขึ้นศาลไหนแกก็เขาจ้างแกไปแกก็ไปว่าได้เพลวไปเรื่อยเป็นพยานโกงหนึ่งนี่เรียกว่าพยานโกงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่านี่เขาเล่ามานะว่าวัวเขาหายวัวเขาหายทีนี้เขาแจ้งความบุคคลหนึ่งว่าเป็นผู้ขโมยวัวไปแจ้งความแล้วก็มันก็สู้คดีกันแล้วทางโน้นเขาไม่ได้ขโมยนี่ก็เลยสู้คดีกันไปสู้คดีกันมาก็ต้องมาจ้างลุงเนี่ยว่าไปเป็นพยานให้ทีแกก็ไปได้มันอยู่คนละที่คนละตำบลคนละอำเภอกันนู่นแต่เป็นพยานฝีปากเอกเขาก็เลยจ้างไปจ้างไปพอไปถึงก็พอเขาซักขึ้นมาว่าแล้วลุงอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ตรงโน้นนอนแล้วโอ้แล้วนี่วัวเขาหายที่นี่แล้วลุงไปรู้ได้ไงเห็นได้ไงมันบังเอิญนี่ครับบังเอิญเนี่ยผมมาธุระทำนั่นทำนี่แล้วก็มาเห็นเข้าเรื่องจบไม่รู้ว่าจบยังไงนะแต่ว่าแกพระเอิญนะแกเอาตัวรอดไปได้พระเอิญมาเห็นกันถึงมาเป็นพยานให้คนที่ไม่ขโมยคงจะติดคุกแหละเพราะมันเหตุพระเอิญเอากันว่าเจ้าของวัวชนะก็แล้วกันชนะคดีคนนั้นก็ติดคุกไปพ่อนี่ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติเข้ามาพอดีนมัสการท่านเจ้าคุณครับกราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านเจ้าคุณของท่านต่ออุบาสกอุบาสิกาครับตรงนี้มาแน่นะไม่รู้คลื่นลมแรงหรือเปล่าบนท้องฟ้านภาอากาศคลื่นลมแรงก็หวัดเสียวกันนะโยมแต่ก็เครื่องเขาบินขึ้นสูงพ้นเมฆพ้นฝนพ้นลมฟ้าอากาศถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสเป็นพายุเขาบินขึ้นสูงไปเรียบสบายนะลมพัดอยู่ข้างล่างอ่ะเอากันนะจบสักย่อหน้าหนึ่งพารากราฟหนึ่งนะแล้วก็ค่อยวินิจฉัยกันนะพระสูตรนี้อยู่ที่ข้อ342นะอยู่342ในพระไตรปิฎกเล่ม22ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยองค์6ประการภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมไม่เป็นผู้ควรเพื่อถึงความเป็นผู้เพื่อถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในคุณวิเศษนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ทำหกประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ทราบชัดตามเป็นจริงว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมย่อมไม่ทราบตามเป็นจริงว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความดำรงอยู่ย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งคุณวิเศษ
ย่อมไม่ทราบชัดตามเป็นจริงว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนหนึ่งการชำแรกกิเลสเป็นผู้ไม่ทราบและไม่กระทำโดยเอื้อเฟื้อและก็สุดท้ายไม่ทำความสบายดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยองค์6ประการนี้ประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในคุณวิเศษนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่ฟังยากใช่ไหมโยมนี่ภาษาบางทีนะพระไตรปิฎกนี่ฟังยากเพราะฉะนั้นต้องไขความต้องอธิบายอันนี้อธิบายตรงจากพระไตรปิฎกบางครั้งบางทีเราได้ยินคำว่าอัตถกถาอัตถกถาอัตถกถานั้นก็คือคาถาอธิบายเนื้อความพระไตรปิฎกเรียกว่าอัตถกถาถามว่าใครอธิบายล่ะที่เป็นคัมภีร์อัตถกถานั้นเราถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้มีความรู้ความสามารถมีความกล้ามีความเข้าใจสามารถถ่ายทอดภาษาเก่ามาสู่ภาษาร่วมสมัยกับท่านได้หรือถ้าท่านไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่เข้าใจท่องแท้เป็นที่ยอมรับของสมัยนั้นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมควรที่จะมาอธิบายพระไตรปิฎกและได้รับการบันทึกไว้ไม่ใช่ใครต่อใครก็มาอธิบายได้อย่างในปัจจุบันนี่คนเก่งเยอะบางทีแต่ว่าไม่มีอะไรเลยตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่พอได้ยินแล้วก็อธิบายยาวไปนั่นน่ะมั่วบ้างไม่มั่วบ้างก็เลยทำให้เชื่อยากนะเชื่อยากแล้วก็ทำให้พระศาสนานี่คลอนแคลนได้พระศาสนาคลอนแคลนได้ถ้าไม่ยึดถือพระไตรปิฎกไม่ถือยึดถืออัตถกถาแล้วก็ทำให้ศาสนาคลอนแคลนได้ศาสนาเสื่อมได้ที่ต้องมีอัตถกถาเพราะว่าภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นเมื่อพ.ศ.2เมื่อก่อนพ.ศ.45ปีนั่นแต่อัตถกถานี่จะมาเกิดขึ้นเมื่อเราพันปีแล้วแต่ท่านยังพอสืบค้นได้ว่าพระคำนี้ในสมัยนั้นเขาก็หมายความว่าอย่างนี้และที่สำคัญก็คือท่านเป็นพระอรหันต์ที่เข้าใจธรรมะตรงแท้เป็นที่ยอมรับพอมาอีกระยะหนึ่ง 4-500 ปีเนี่ยก็เกิดคัมภีร์ดีกาขึ้นมาอีกคัมภีร์ดีกานั่นไม่ใช่ดีกาป่าดีกากฐินนะแต่หมายถึงคำอธิบายธรรมะที่ท่านอธิบายไว้แล้วในอรรถกถานั่นนะถามว่าทำไมต้องอธิบายอีกก็เพราะว่าภาษามันต่างกันภาษามันคนละสมัยกันอย่างเราสมัยเราเป็นวัยรุ่นอย่างเนี้ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็พูดภาษาอย่างหนึ่งพอมาปัจจุบันเนี่ยภาษาวัยรุ่นมันก็ไปอีกอย่างหนึ่ง
หรือวัยรุ่นไม่วัยรุ่นเนาะก็พูดกันนะอย่างก็เช่นคำว่าปังอย่างนี้ปังหมายความว่าไงโยมปังเนี่ยมันสำเร็จยอดเยี่ยมดีอะไรอย่างนั้นก็เรียกว่าปังเลยโอ้ได้อย่างนี้แล้วปังเลยค้าขายได้อย่างนี้แล้วปังเลยอย่างนั้นก็หมายความว่าสำเร็จในการค้าขายถ้าอาตมานะในสมัยอาตมาเป็นเด็กเนี่ยถ้าปังนะหมายถึงเตะปังออกไปเลยนะหรือไม่งั้นก็ตบปังออกไปเลยหรือตีหัวปังออกไปเลยอย่างนี้อันนั้นในปังมันไม่ใช่ปังแบบประสบความสำเร็จสูงอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็มีหลายๆคำเยอะแยะนะที่เกิดขึ้นใหม่เราทั้งหลายเนี่ยไปอ่านหนังสือพ่อขุนไม่รู้เรื่องหรอกภาษาไทยเหมือนกันเนี่ยที่ทรงจารึกไว้ในหลักศิลานะแล้วถ้าหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษามาอย่างดีแล้วก็ไปถอดความมาเราจะเข้าใจหรือว่าพ่อขุนตรัสไว้ว่าอย่างไรนี่ขนาดไม่ถึงพันปีนะยุคพ่อขุนก็ไม่ถึงพันปีก็เจ็ดแปดร้อยปีเนี่ยเราไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีอรรถกถาแล้วก็ต้องมีฎีกาเรื่องอย่างนี้เนี่ยอยากจะฝากไปถึงพระสงฆ์องค์เนนด้วยอย่าไปคล้อยตามใครที่พูดผิดๆเพี้ยนๆไปว่าไม่ต้องเชื่ออรรถกถาเชื่อพระไตรปิฎกอย่างเดียวถามว่ารู้จริงหรือเปล่าในพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวนี้พวกนี่อ้างพระไตรปิฎกที่ยังเพี้ยนอยู่ก็เยอะนะอธิบายธรรมะเนี่ยบางทีไม่รู้ใครต่อใครบางทีพุทธศาสนสุภาษิตนี่คนนั้นกราบไหว้คนนี้กล่าวไหว้แต่เขาบันทึกไว้เขาบอกไว้เรียบร้อยว่าใครเป็นผู้กล่าวคำนี้ไหว้ออกมาแล้วก็โอ้ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าหมดอะอันนั้นมันผิดนะเอาภาษิตของท่านผู้อื่นไปใส่ปากพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้อ้างว่าอย่างนั้นเขาให้อะไรเรียกว่าฟุตโนตฟุตโนตเป็นภาษาฝรั่งอีกเชิงอัดก็ให้เชิงอัดไว้แล้วว่าเรื่องนี้คนนั้นกล่าวไว้เรื่องนี้คนนั้นกล่าวไว้เรื่องนี้พระเถระองค์นั้นกล่าวไว้จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างมาถึงสมัยพระรัตนกล่าวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระมปรยาวชิรญาณบรมรสนี่ทรงมีพระนิพนธ์ไว้อย่างไรถูกต้องตามพระไตรปิฎกไหมเราก็พิสูจน์ได้เพราะว่าเป็นไปสอดคล้องต้องกันพระองค์ท่านเหล่านั้นก็เป็นปราชญ์แล้วก็ไม่ทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมเสียก็ฉะนั้นนะเรื่องที่ว่าตะกี้เนี่ยประการที่หนึ่งก็เอาประเด็นสำคัญว่าเรื่องการเป็นพยานเป็นพยานว่าคนนั้นคนนี้มันลุชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยนี่ว่าตรงนี้นะแต่การไปเป็นพยานอื่นก็เหมือนกันนะคดีความต่างๆนี่ไปเป็นพยานก็ก
็อันตรายอยู่นะต้องว่ากันตามเป็นจริงไม่จริงก็เสียหายไม่จริงก็เสียหายเลยแล้วก็เสียหายไม่ใช่เฉพาะตนไปถึงคนอื่นด้วยในเรื่องนี้นี่พระองค์ตรัสถึงการไปเป็นพยานว่าคนนั้นคนนี้ได้คุณวิเศษจริงหรือไม่จริงนะอย่างข้อที่หนึ่งว่าไม่ทราบชัดตามเป็นจริงว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะไปเป็นไปเพื่อเสื่อมเพื่อเจริญนะแต่แล้วก็ไปเป็นพยานให้มันไม่ถูกต้องเสื่อมนี่ก็เสื่อมจากธรรมเสื่อมในชีวิตก็ได้มันเสื่อมได้ทั้งสองอย่างนะไม่ทราบชัดตามเป็นจริงว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อในส่วนแห่งความดำรงอยู่นะแค่สองอย่างนี้ก็มีปัญหาแล้วมันสับสนนะสับสนว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงพระนี้เป็นยังไงโยมนี้เป็นยังไงอุบาสกนี้เป็นยังไงอุบาสิกานี้เป็นยังไงมีธรรมยังไงนะโดยเฉพาะโยมเนี่ยได้ยินอยู่เรื่อยนะไม่มากอะแต่ว่าได้ยินอยู่ว่าหลวงปู่นั้นหลวงตานี่เป็นพระอริยะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้อริยะอะไรอริยะคืออะไรก็ไม่รู้แล้วบางทีก็พูดธรรมะพูดธรรมะได้หน่อยก็ยกย่องสรรเสริญแล้วให้เป็นนั้นให้เป็นนี้ไปแต่งตั้งก็เป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์แต่งตั้งแต่งตั้งเสร็จแล้วก็เจ้าตัวก็ไปหันรีหันขวางอยู่ไม่รู้จะไปไหนดีนี่เป็นอรหันต์เพราะกองเชียร์นะมันอันตรายนะอะไรถูกอะไรผิดไม่รู้ท่านพวกนี้กล่าวและถูกหมดแล้วปฏิเสธคนอื่นด้วยปฏิเสธพระสงฆ์อื่นจะพูดถูกพูดผิดอย่างไรก็ปฏิเสธหมดองค์นี้เท่านั้นแหละพูดถูกองค์อื่นพูดผิดหมดเป็นซะอย่างนั้นถ้าทำถ้าตัวเองยังเป็นอยู่อย่างนั้นก็พระพุทธองค์บอกว่าไม่ควรเป็นพยานในการบรรลุธรรมของใครนะอย่าไปเสกสรรปั้นแต่งว่าใครเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ดูไปดูไปข้อที่สามว่าไม่ทราบชัดตามเป็นจริงว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งคุณวิเศษคุณวิเศษคุณวิเศษมีอยู่ฌานังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมัตถมาปราสมาปติงวามักขังวาพลังวาฌานหรือวิโมกหรือสมาธิหรือสมาบัติหรือมักหรือผลที่ทรงแสดงไว้6อย่างอันนี้คุณวิเศษนะที่จริงกับฌานนั้นสามารถเห็นได้นะมีมอกคือความพ้นใจนะพ้นสมาธินั่งได้นานๆก็น่าเชื่อแล้วสมาปัตติงนี่เข้าสมาบัติที่ว่าแล้วเมื่อคืนทำมาเมื่อวันศุกร์มานะไม่ใช่เมื่อคืนไม่มีรายการพุทธานุภาพมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรค
ผลก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลอันนี้เรียกว่าคุณวิเศษนะนี่ถ้าคุณวิเศษที่ไม่มีในตนถ้าเหล่านี้ไม่มีในตนแต่ไปอวดอ้างว่ามีในตนถ้าเป็นพระก็เสี่ยงอันตรายนะถ้าเจตนาอวดอ้างต้องอาบัติขาดจากความเป็นภิกษุนะเรียกว่าต้องปาราชิกเลยแต่ถ้าไม่ตั้งใจจะอวดพูดไปเรื่อยเปื่อยไปมันก็ผิดพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดทำไมอ่ะมันกลายเป็นคนเพ้อเจ้อมันก็ไม่ดีไม่งามอีกนะข้อต่อไปว่าไม่ทราบชัดตามเป็นจริงว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อส่วนแห่งการชำแรกกิเลสชำแรกกิเลสการทำลายกิเลสนั่นแหละชำแรกเพื่อทำลายชำแรกคือสับย่อยให้กิเลสมันเติบโตไม่ได้ให้กิเลสมันย่อยยับไปนั่นคือเรื่องของความไม่รู้แต่ว่ารู้คือคนที่ไปเป็นพยานการได้คุณวิเศษของผู้อื่นมันต้องรู้ตรงนี้ว่าการชำแรกกิเลสการกำจัดกิเลสนี่ทำอย่างไรอย่างไรเรียกว่าชำแรกกิเลสได้ดังนั้นเป็นข้อที่4แล้วนะ1 2 3 4ซึ่งที่จริงชำแรกกิเลสนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดแล้วนะการตรัสไว้ชัดแล้วนี่ไม่น่าจะดิ้นพรวดพราดไปอื่นน่ะคำแรกคือการทำลายข้อที่5เป็นผู้ไม่กระทำความเอื้อเฟื้ออันนี้เป็นกิริยานะไม่เอื้อเฟื้อก็ผิดจรรยาบรรณหรือเปล่าไม่รู้นะผิดจรรยาบรรณผิดจริยธรรมหรือเปล่าไม่เอื้อเฟื้อนึกจะว่าอะไรก็ว่านึกจะพูดอะไรก็พูดอย่างนี้ไม่เอื้อเฟื้อถามว่าไม่เอื้อเฟื้อใครอ่ะไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมไม่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัยอันนี้ร้ายนะยาวาอานันดธรรมโมจะวินโยจะเดสิโตปัญญโตโซโวมมัตตเยนัสสัทธาดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายเมื่อเราตถาคตล่วงลับดับไปธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงมอบพระธรรมวินัยไว้ให้เป็นศาสดาแล้วถ้าไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมไม่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัยก็เท่ากับไม่เอื้อเฟื้อต่อพระพุทธเจ้าไม่เอื้อเฟื้อต่อพระศาสดาอย่างนี้เราจะไปเป็นพยานให้เขาได้อย่างไรแล้วข้อสุดท้ายไม่ทำความสบายอันนี้ก็ต้องตามไปอ่านอรรถกถานะอย่างนี้ทำความสบายทำอะไรสบายก็ทำให้ปัญหาทุกอย่างมันสงบลงได้ด้วยดีไม่ไปสร้างปัญหาขึ้นจะผิดจะถูกก็ว่าไปตามผิดตามถูกไม่ใช่มั่วไปหมดอันนี้คือถ้าไม่ทราบชัดอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ควรทีนี้ในขวายที่ควรก็ตรงกันข้ามนะภิกษุทราบชัดตามเป็นจริงว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม
ปเป็นไปในความเสื่อมก็ต้องรู้เป็นไปในส่วนแห่งความเจริญก็ต้องรู้ย่อมทราบชัดธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความดำรงอยู่คือพระศาสนาดำรงอยู่ย่อมทราบชัดว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งการชำระกิเลสธรรมเหล่านี้ทราบชัดดีแล้วก็เป็นส่วนแห่งการทำให้ศาสนาดำรงอยู่ได้เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อแล้วก็ทำความสบายให้ทุกฝ่ายได้ไม่ไปสร้างปัญหาวุ่นวายขึ้นมาไม่ไปสร้างปัญหาให้มันเกิดความเห็นแย้งกันขึ้นนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราก็ศรัทธานะศรัทธาพระศาสนาก็ศรัทธาให้มันถูกต้องไม่ต้องไปพยากรณ์ไม่ต้องไปแต่งตั้งใครนะว่าใครเป็นนั่นเป็นนี่เอากันว่าถ้าเป็นพระก็ท่านเป็นพระที่ดีน่าเคารพถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีน่าเคารพยำเกรงอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะเอาละเราฝากไว้ก็ขอเวลานี้มาอ่านรายชื่อหมดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าพวกเข้ามาทางเฟซนะมณีแสงจันทร์บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุครูสุนทรศิลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากปนังสาธุมาลีจันพลทอสาธุคุณครูหนูปาลักษณะเวลาศสาธุนี่คุณครูเหมือนกันนะสาธุรังสรรทองสร้อยสาธุหนูปานบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าเอาละนะสมศรีลักษณะวิลาศก็สาธุนะแปะนันทิการน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าอ้าวสาธุรังสรรค์ทองร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุจารุชาบุญอินสาธุนะจารุชานี่เห็นเข้ามาก่อนรายการเนี่ยบอกว่ามีเพื่อนๆมาตั้ง714คนนะออนไลน์อยู่ว่างั้นก็สาธุพระครูพิสิทธิ์พัฒนสารปลัดสุชาติสาธุครับสมศรีลักษณะเบลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าอ้าวสาธุมาลีจันบนโทก็มาบอกตรงนี้ว่ากราบนมัสการเจ้าค่าสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าสุเมธดีสาธุเจเจบุมาสาธุนี่ทำบุญมานะรับทราบแล้วประชาสัมพันธ์อนุโมทนาไปได้นะน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุพีรพลสว่างพันสาธุบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะวรนันท์ขาวสีก็บอกว่าไม่ว่าอะไรก็สาธุศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมวัดเสน่หาอ้าวสาธุสาธุพีรพลนั้นบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุวัสุสันกำเนิดสาธุเจเจบุมาบอกว่าอำเภอบางระกำแม่น้ำยมเพียงเปี่ยมแม่น้ำแต่แม่น้ำน่านขึ้นสูงเจ้าค่ะกราบสาธุโปรดทราบตามนี้นะนี่พิษณุโลกรายงานกระเกียดเก่งสาธุบอกว่าขอน้อมกราบพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุ
สฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุสุพรรณีวันดีสาธุกิตติศักดิ์ศิลปประพันธ์อ๋อนี่โคศกมวยราชดำเนินนะสาธุกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณสาธุสืบพงษ์สมชาติว่าไปแล้วตะกี้สุดารัตน์ชำนาญคำสาธุสืบพงษ์สมชาติบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับกราบขอพระคุณในความเมตตาของต่อท่านของท่านต่ออุบาสกอุบาสิกาครับครับครับเอาสาธุพรุ่งนี้เจอกันนครศรีธรรมราชนะอาจารย์นี่เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะตอนนี้เกษียณไปแล้วกิมอินบุญท่านสาธุห้วยขวางห้วยขวางว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดสาธุนะกิมอินบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะเกศราพรหมาศสาธุสาธุสาธุค่ะสวนผักตะลิ่งชันต้องใส่ราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะนามยังมาไม่ถึงนครสวรรค์นะปิยรัตน์พันนรังสีอ้าวหายไปหลายวันเนี่ยมาแล้วมาแล้วสาธุสาธุหลานสาวต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุสุรชัยเผ่าพันธ์จริงนั้นก็ว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรสาธุแม่ชีจุฬาวัดราชาธิวาสวิหารสาธุนะก็เอาแหละท่านหมดเวลาพอดีนะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านแล้วก็มาฟังกันใหม่นะหรือจะฟังซ้ำก็ได้วันนี้ธรรมะฟังยากหน่อยเป็นเรื่องของการที่ใครผู้ใดผู้หนึ่งจะมาเป็นพยานว่าบุคคลนี้บรรลุนั้นบรรลุนี้นะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งถ้าเราไม่ถึงถ้าเราถึงก็เพิ่งได้นะขอจบไว้ตอนนี้สวัสดี